จากคติความเชื่อแต่โบราณพระมหากษัตริย์คือพระนารายณ์อวตารลงมาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงประสบนิกรและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นณผืนแผ่นดินแห่งหนึ่งThank you.
ภูมิประเทศเป็นป่าเขาต้นน้ำลำธารอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมีการทำมาหากินสะดวกสบายชาวเหนือจึงมีอุปนิสัยอ่อนโยนยิ้มแย้มแจ่มใสและมีน้ำใจไมตรีการแสดงพื้นเมืองจึงมีลีลาอ่อนช้อยงดงามละเมียดละไมอ่อนหวานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นการแสดงที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้ประกอบด้วยฟ้อนนกฟ้อนโตฟ้อนทีศีลลานนาและมหัศจรรย์ศีลถิ่นล้านนาพวงประชาร้อยดวงใจรักสามัคคี We will start our journey at the northern region of Thailand. The north is filled with many mountains, rivers, luscious green forests, and other natural splendors, which the Thais depend on a daily basis. The people of the north are best known for their soft manner, kindness, and smile, which reflects in their food performances, which you are about to see.ขอเชิญรับชมด้วยนะคะThank you.
of amazing Lanna cultural art, which represents the northern part of Thailand. The show is graceful, beautiful, and delicate, combined with the strength of Thai martial art. It is a cultural heritage, which is the uniquenesses of the North. It shows the faithfulness of Thai people to the Chakri dynasty, nation, religion, and the king. The performance of amazing Lanna cultural art represents all Thai's hearts to bless King Bhumibol to be the soul of nation. It represents
sure represents how Thai Lanna men used to fight. Thank you.
Lanna performance represents the beautiful posture of Thai dancing of the north of Thailand. We use tom, it's like a bell, but it's made of wood. Play with music. Thank you.
ไหมโอ้ยร้องพวกร้องเพลงมาดงดีหน่อยดิคนพาดเอาแล้วแกจะเอาจะลงยังไงกันเนี่ยเอ้าก็ร้องธรรมดงธรรมดานี่แหละมันก็ร้องไปโอไปเถอะอ่ะร้องต่อเอ้าวันกว่าอ่านชีรักให้มาเล่นโชว์คอนเสิร์ตใหญ่โตแบบไทยไทยไอ้ที่เราร้องเขาเรียกทำนองเพลงชอยไม่ใช่ได้ยินอาการบ่อยบ่อยไอ้โอ้ยมาองมาไออะไรกันตอนนี้ไอ้ทำไมก็มาทันคอตอนนี้ครับโอ้ยร้องให้จบก่อนแล้วไปไหนเนี่ยเอาต่อไม่ใช่ได้ยินอาการบ่อยบ่อยน่าจะบอกให้มาช่วยอานุรักษ์ความงดงามวัฒนธรรมทำความเป็นไทยเมืองไทยนะเป็นเมืองของสถานที่เที่ยวทองมีทั่วไทยเมืองไทยเที่ยวบ่อยก็ไม่มีเบื่อภาคกลางภาคเหนือออกก็ได้ถ้าไปสุรินทร์ก็จะได้ดูช้างถ้าไปลำปางก็ดูม้ามากมายเหนื่อยนั่งเราก็พักผ่อนนอนดูละครตอนต่อไปพอดูละครแล้วก็ย้อนดูเราว่าเรากับเขาเหมือนกันไหมแล้วท่านจะคิดนะเหมือนเราหรือเปล่านะถ้าพูดถึงลักษณะตัวละครไทยลักษณะตัวละครไทยนางเอกเรื่องไหนก็เรื่องนั้นกันนะครับทุกเรื่องไปไม่ได้ไม่มีก็มีแต่น้ำตาร้องไห้ก็ว่าท้องไปอ้าวตายตายแล้วก็สายตายแล้วถ้าเป็นนางเอกก็ต้องปอดแดงโดนปลามังแกแต่ว่าไม่ตายต้องสวยบริสุทธิ์แล้วก็หุ่นพองขนาดอยู่ในฟองไม่ยังบริสุทธิ์ได้สมัยนี้ก็บริสุทธิ์อยู่ไงครับอึดอัดแต่ถ้าเป็นพระเอกก็ต้องสำอางมันไม่ค่อยแตกต่างกับนางเอกเท่าไรทำให้รวยรวยรวยแล้วก็จนจนแต่ก็เป็นคนมีน้ำใจบางทีสื่อบื้อมันไม่เต็มบาทแต่ก็เป็นทายาทและคุณยายถึงจะโดนไล่ยิงแต่ก็ถูกยากถ้าถูกยากมากนี่ก็แปลกนะคุณนั่งในพระเอกเนี่ยก็ทำไมเวลาโดนยิงเนี่ยไม่เคยโดนคนเลยโดนใครตลอดเลยมันก็ต้องถูกไล่ที่พี่ต้องถูกไล่อ่ะถูกไล่ไม่ได้รอไงมารอยังไงรอยิงผ่านไปไหนรอบยิงอยู่เลยอ่ะปิ้วปิ้วปิ้วโอ้ยพระเอกน่าแกจะรอตายแล้วชายมันหายากกว่านี้เอาละถามไปเถอะแล้วก็เจอเอาต่อไปจ้องงานจะตอบแต่พอนางเอกตบตบก็ไม่ได้ทำไมอ่ะพระตบใช่ปะตัวร้ายร่วงสาดร่วงสาดน้ำเออคือเรื่องเลยอ่ะรักพระเอกกันสุดริ้นคุยนะรักพระเอกกันสุดริ้นจัดจดิบน้ำตาไหลชอบทำเรื่องผิดคิดเรื่องชั่วส่วนอยากจะเสียตัวนางให้ผู้ร้ายอันนี้มันเรื่องจริงอ่ะตาที่เคยเสียตัวให้พระเอกเสียตัวให้ผู้ร้ายตลอดนางร้ายแปลกเนาะต่อไปแต่ถ้าเป็นตำรวจในละครส่วนมากมาตอนผู้ร้ายตายอันนี้ถูกจะมาทำไมเนี่ยส่วนมากมาตอนนำผู้ร้ายตายจะมาสมทบอีตอนจบพอดีถ้าเป็นอย่างนี้ทำไมตรงนี้ก็ได้นี่ทำไมก็มีทำไมดูแล้วงานจบอ่ะไม่มีก็ได้เนาะเออด้วยใช่ใช่เออตอนต่อไปที่เราร้องสักที
เพื่อให้ท่านคิดนะกันดูก่อนที่เราร้องสะกิดเพื่อให้ท่านคิดนะกันดูก่อนว่าท่านเหมือนละครตัวไหนถ้าท่านเหมือนนางเอกก็อย่ามัวนั่งอยู่รีบปิดประตูแล้วก็นั่งร้องไห้ร้องไห้แล้วก็ร้องไห้แต่ถ้าเป็นนางตัวโกงให้รีบวิ่งคว้าปืนไปยิงต้นไม้ต้นไม้เอ้ยต้นไม้แล้วก็ต้นไม้แต่ถ้าเป็นนางร้ายก็อย่ามัวหาทางเสียตัวกันให้ได้เอ้ยเอชาเอชา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 น้อยแม่เลยภาคใต้เป็นภาคที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียและเป็นดินแดนที่ติดทะเลจึงทำให้เกิดการผสมผสานทางศาสนาวัฒนธรรมและอารยธรรมจากกลุ่มชนหลายเชื้อชาติจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นWe'll be right back.
็นภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้งประชากรเสื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมากการแสดงส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นเพื่อพิธีกรรมทางศาสนาเช่นการแสดงเสริมบูชาพระธาตุอีกทั้งผู้คนในภูมิภาคนี้ยังมีลักษณะอุปนิสัยร่าเริงรักสนุกสนาน Upcoming performance the 7th บูชาพระธาตุWe'll be right back.
Thank you.
งานวชิรธรรมคอนเสิร์ตครั้งที่13นี่ก็นับว่าเป็นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะฮะทุกคนมีความสุขได้เห็นเด็กๆมีรอยยิ้มตามประเพณีของไทยสยามเมืองยิ้มของเราเนี่ยนะฮะมีการแสดงที่เป็นที่น่าชื่นชมแสดงให้ถึงความผูกพันที่มีต่อแผ่นดินแม่ของเราคือประเทศไทยซึ่งถ้าใครไม่ได้มานี่จะเสียใจมากๆเลยนะคะ We had to watch it from the back from a TV because we couldn't come out here and watch it. And I think it was a great concert. We had to work about backstage. All the students here, they did a great job. The teachers did a great job getting everyone ready, so we had a great time. นักเรียนทุกคนและพวกเราทุกคนมีความปราบปลื้มใจเป็นอย่างมากค่ะที่จะมาเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมให้กับชาวโลกได้รับรู้เห็นความงดงามความอ่อนช้อยและความเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะขอบคุณมากนะคะทะเลแสนงามในน้ำมีปลาพืชพันธุ์ดื้อจ้าตาไร่นารวงทองสวยสินทรัพย์มีเกลื่อนกลนบรรพชนให้ไหวเราลูกหลานไทยจงรวมใจรักษาให้มันรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกันเกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยรักกันไว้